จ้งให้ทราบนะสำหรับหมายกำหนดการสำคัญในวันอาทิตย์นี้วันมะรืนนี้นะครับ27ตุลาคมเรื่องของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนะครับล่าสุดทางเพจ Facebook กองทัพเรือได้โพสต์แจ้งความพร้อมจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการฝึกซ้อมในรูปกระบวนเรือในแม่น้ำเจ้าพระยากองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมการซ้อมพายเรืออย่างใกล้ชิดมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจการชมการซ้อมและการเข้าเยี่ยมชมเรือพระราชพิธีณสถานที่เก็บรักษาเรือเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและราชประเพณีของไทยทั้งยังแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสำหรับการฝึกซ้อมครั้งที่2ที่ผ่านมา22ตุลาคมมีอุปสรรคเกิดเรนส์บอมที่ไม่สามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าทำให้จำเป็นต้องยุติการซ้อมกลางคันแต่เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนที่ส่งมาให้กำลังพลฝีพายทุกนายตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและผ่านทางสื่อต่างๆรวมถึงโซเชียลมีเดียเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือร่วมส่งกำลังใจนับได้ว่าทำให้กำลังพลฝีพายทุกนายมีขวัญกำลังใจตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมเก็บความเรียบร้อยโดยมีเฉพาะเรือพระที่นั่ง4ลำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงและเรือแตงโมเรือแตงโมคือเรือกลองในท่านผู้ชมฮะอีก1ลำใช้เส้นทางการฝึกซ้อมระหว่างวัดระฆังนะครับถึงป้อมวิชัยประสิทธิ์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของสภาพแวดล้อมในวันที่27ตุลาคมนี้กรมอุทกศาสตร์พยากรณ์นะฮะ27ตุลาคมนี้วันจริงช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นมีโอกาสเกิดฝน 40-60% ครับโอ้และอาจมีลมแปรปรวนแต่ทั้งสภาพอากาศและกระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีปัญหาฮะแต่ว่ากองทัพเรือก็เตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการได้มีแผนรองรับในทุกด้านกำลังพลทุกนายของกองทัพเรือจะถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์สูงสุดและจะถวายงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรตินะครับนี่ท่านผู้ชมฮะก็กองทัพเรือขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจแต่งกายในโทนสีเหลืองและมาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ระหว่างเวลา 15:00 น.จนถึงเวลา 17:00 น.นะครับการเชิญชวนนี้ก็คงจะทุกคนสำนึกอยู่แล้วนะกองทัพเรือจะเชิญหรือไม่ก็ตามแต่ไปแน่นอนฮะไปแน่นอนไปแน่นอนแล้วก็มี17จุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเฝ้ารับเสด็จนี่ท่านผู้ชมฮะเป็นแผนผังคร่าวๆนะฮะสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่แนวริมน้ำธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8นะครับใต้สะพานพระราม8มีทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งแบงค์ชาติด้วยนะครับทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชลานปรีดีพนมยงธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อัฐจันทร์อุทยานสถานพิมุขโรงพยาบาลสิริราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามท่าเตียนท่าเรือวัดโพวัดอรุณราชวรารามสิบสี่จุดแต่ละจุดพื้นที่ไม่กว้างนะครับแต่ละจุดพื้นที่ไม่กว้างเลยนะครับอย่างวัดโพเนี่ยเอ้ยวัดระฆังเนี่ยนิดหน่อยนะฮะท่าเตียนท่าเตียนก็ไม่กว้างฮะแล้วก็
ตรงสิริราชนะสวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชก็ไม่กว้างก็เข้าใจว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยแน่นอนฮะนัดบ่ายสามใช่ไหมฮะพระราชพิธีเริ่มโอ้โหไปกันตั้งแต่กี่โมงอ่ะใช่ก็ไม่รู้เขาเปิดให้เข้าพื้นที่หรือเปล่านะใช่ก็จุดที่บอกไปเนี่ยหมายถึงเข้าไปดูได้นี่ไม่นับรวมพวกร้านอาหารในริมน้ำใช่ใช่ใช่อันนั้นผมว่าเต็มแล้วหรอป่านเนี้ยใช่ใช่ไหมใช่จับจองกันเรียบร้อยแล้วร้านอาหารนะฮะแล้วก็บรรดาสถานที่บ้านของเอกชนทั้งหลายนะใช่ใช่หน่วยงานต่างๆที่อยู่ริมสองฟากฝั่งเข้าใจว่าทุกที่เนี่ยก็คงจะโดยเฉพาะถ้าเป็นพื้นที่หน่วยงานราชการหรือว่าบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะฮะอย่างหน่วยงานราชการเนี่ยก็วันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการแต่ก็ขอความกรุณาให้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าไปใช่นะฮะใช่ให้เข้าไปส่วนบริษัทเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณนั้นก็พนักงานของท่านก็คงจะมากันทั้งครอบครัวอยู่แล้วล่ะมันอาจจะไม่มีเนื้อที่อยู่แล้วนะฮะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับช่วยกันเก็บภาพความทรงจำที่ดีนะฮะนานปีจะมีสักหนึ่งนะฮะนี่หลายคนเฝ้ารอดูเลยนะใช่นี่นะท่านผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่เราเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในการประชุมสภานัดลงมติรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะฮะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะมีการลงมตินะฮะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของทางคณะกรรมาธิการ มันก็มีวิวาทะขึ้นมาเกิดขึ้นกับคุณหมอชลน่านสีแก้วแล้วก็คุณพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งนั่งทำหน้าที่ประธานให้ท่านผู้ชมดูช่วงนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแต่ท่านให้เสนอยัตผมยืนขึ้นในยกมือขึ้นเหนือศีรษะคือประท้วงฮะเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9หน้าที่ท่านประธานครับทำตามข้อบังคับ105ครับมีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยัตติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาผมยืนขึ้นในยกพักเดียวกันฮะก็ดูแล้วเนี่ยคงมีปัญหากันมาก่อนคุณหมอชลน่านเนี่ยจะว่าไปแล้วนะจะนำเสนอเนี่ยจะชี้แจงช่วยท่านประธานคุณพิเชษเนี่ยแต่ว่าคำพูดท่าทีของคุณหมอเนี่ยก็ไม่ปกตินะมันเดือดเกินไปใช่ไหมใช่คือเป็นการอธิบายแบบเหมือนกับสอนงานเนี่ยใช่และสอนงานเหมือนกับท่านพิเชษเนี่ยเป็นลูกน้องเลยแต่ตอนนี้นั่งเป็นประธานอยู่นะเนี่ยแล้วมีการชี้มีการแบบอันนี้ดูรู้เลยว่ามีปัญหากันมาก่อนแน่นอนนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ